เรื่องคุณแห่งกำจะต้องตอบย้ำจำในใจละชั่วทำดีทำใจให้ใสชีวิตลำตายจะได้ไปสู่สวรรค์เรามาฟังเคสสตี้กันเลยจ้าวันละโลกนิวส์วันนี้ก็เป็นเรื่องของโลกอุบาสิกาเขตในนี่นะจ้าจะเป็นอุบาสิการุ่น9ชื่ออุบาสิกาสาวภาควิจิตสกุลเนี่ยเสียชีวิตเมื่อวันจันทร์ที่19เมษายน253โอ้ไม่ได้มีโอกาสมาในวันคุ้มครองโลกมาทำบุญด้วยกายอยากของเธอนี่เนอะเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเต้านมระยะสุดท้ายรวมอายุได้53ปีเป็นเจ้าหน้าที่วัดเมื่อ2536รับบุญในการออกแบบและจัดทำโบสถ์สัญลักษณ์เจ้าภาพในงานบุญพิธีต่างๆของวัดสังกัดกองส่งเสริมกลยมิตรสำนักกลยมิตรสากลนี่นะผู้ออกแบบโบสถ์สัญลักษณ์นี่เดินทางไปแล้วนะใครเคยเก็บโบสถ์ของเธอไว้บ้างยังไว้สำหรับทบทวนบุญโอ้สาธุเจ้านี่เธอก็ได้จากโลกนี้ไปแล้วนะเอาเลยไม่เอาเลยหลับตาฝันมันตุเป็นตาตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันจ้าในขณะที่ลูกอุบาสิกาสาวภาคใกล้จะเสียชีวิตใจของเธอนี่นะจ๊ะก็สามารถระลึกนึกถึงบุญทุกๆบุญที่เธอได้ทำเอาไว้ได้อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นบุญจากการนั่งสมาธิหรือบุญจากการที่เธอได้ทุ่มเทในการทำหน้าที่เป็นอุปัสสกาอยู่เขตในชนิดที่เรียกว่าเอาชีวิตเป็นเดิมพันเธอก็เห็นพระภายในนะจ๊ะก็ตอนเจ็บป่วยก็ได้มากราบลาที่หน้าโรงเรียนคุณวิทยาก็คุยกันแบบผู้ที่เข้าใจเรื่องราวของชีวิตว่าก็ทำให้มันถูกหลักวิชานะลุงนะองค์พระยังชัดไหมชัดเจ้าค่ะถ้าชัดก็ใช้ได้คือเราต้องพร้อมเสมอนะตลอดระยะเวลาที่เธอได้ทุ่มเทในการสร้างบารมีมากว่า17ปีผ่านคืนผ่านวันผ่านเดือนผ่านปีแจ้งลูกปฏิการสาวภาคก็ยังคงอยู่ในบุญและสามารถระลึกนึกถึงบุญเหล่านั้นได้อย่างชัดเจนแจ่มใสเป็นภาพฉายเห็นเป็นกรรมนิมิตของเธอนะจ๊ะจนทำให้ใจของเธอนั้นมีความผ่องใสสว่างไสวแม้กระทั่งวินาทีสุดท้ายของชีวิตและเมื่อลูกวาสิกาสาวภาคเสียชีวิตแล้วกายละเอียดของเธอก็ได้ออกมายืนมองร่างของตนเองซึ่งเธอมีความรู้สึกในตอนนั้นว่าตัวเธอเบาสบายกว่าตอนเป็นมนุษย์มากขอบคุณกายมนุษย์หยาบของเธอที่เธอได้อาศัยใช้สร้างบารมีจากนั้นเธอก็เริ่มนึกถึงบุญทุกๆบุญตามหลักวิชาที่พระเถระได้แนะนำสั่งสอนเอาไว้พอเธอได้นึกทบทวนบุญทุกๆบุญอย่างดีแล้วอะไรนั่นกายของเธอก็ได้แปรเปลี่ยนเป็นกายเทพธิดาสุดสวยในทันทีนี่นะจ๊ะหลังจากนั้นท่านเทพธิดาใหม่ก็ได้เห็นเหล่าบริวารอันเป็นทิพย์และเทวรสที่งดงามสว่างไสวมาคอยรอรับเธออยู่ท่านเทพธิดาใหม่เห็นดังนั้นก็เกิดความรู้สึกอเลิร์ตเบิกบานเป็นอย่างมากจะมีการโอ้กล่าวต้อนรับมีเพลงมีเพราะมากนี่นะจากนั้นเทพธิดาใหม่ก็ได้เดินแบบลอยๆไปยังเทวรถโดยผ่านกระเบื้องเหล่าบริวารที่มายืน
รอต้อนรับด้วยหัวใจที่ชุ่มชื่นเบิกบานเป็นอย่างมากเบิกบานเดียวเนี่ยจะหายเจ็บหายป่วยออกมาเห็นผลแห่งบุญเห็นแต่ของสวยๆงามๆอย่างนี้เนี่ยจะปลื้มพระท่านเทพธิดาใหม่ได้ขึ้นไปนั่งบนรัตนบัลลังก์หลักกลางเทวรถแล้วแต่ก็ได้นำเทวรถไปเวียนประทักษิณรอบมหาธรรมกายเจดีย์3รอบจะนำมหาธรรมกายเจดีย์จะเป็นศูนย์กลางที่ผู้มีบุญที่รู้หลักวิชาเนี่ยจะมาใช้เวียนประทักษิณดังนั้นใครมีพระธรรมกายประจำตัวประดิษฐานไว้ก็จะมีส่วนแห่งบุญนี้ด้วยนี่จ้ะเมื่อเทพธิดาใหม่เวียนประทักษิณเสร็จเรียบร้อยแล้วเธอก็ได้นำเทวรถไปจอดไว้ที่บริเวณท้ายสภาธรรมกายสากลและด้วยความทุ่มเทในการสร้างบารมียังอาชีวิตเดิมพันของท่านเทพธิดาใหม่นี้เองจึงทำให้มีพระที่เธอเคารพรักอย่างสูงสุดไปหาเธอเมื่อพระได้ไปอยู่ต่อหน้าเธอแล้วพระก็ได้บอกให้เธอนึกทบทวนบุญทุกๆบุญที่เธอได้ทำในสมัยที่เธอยังมีชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุญจากการที่เธอทำหน้าที่เป็นอุบาสิกาอยู่เขตในและก็บุญที่เธอตั้งใจถือศีลแปดประพฤติพรหมจรรย์จนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิตเมื่อเธอได้นึกทบทวนบุญตามที่พระบอกแล้วแจ้งเธอก็แช่มชื่นปีติเบิกบานใจจะทำให้กระแสบุญที่เธอสั่งสมได้ดีมาโดยตลอดได้ช่องส่งผลยังทำให้กายของเธอมีความงดงามผ่องใสสว่างไสวหนักกว่าเก่ามากถึงมากที่สุดนี่นะจ๊ะสว่างมากและในวันคุ้มครองโลกที่ผ่านมาท่านเทพธิดาโสภาก็ได้มาร่วมพิธีในวันนั้นด้วยโดยในช่วงที่พระเถระได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรมในภาคเช้าท่านเทพธิดาใหม่ก็ได้มานั่งสมาธิอยู่ทางด้านหน้ารัตนบัลลังก์โดยนั่งขัดสมาธิแบบลอยๆอยู่กลางอากาศและในช่วงบ่ายท่านเทพธิดาใหม่ก็ได้ไปร่วมประกอบพิธีหล่อพระธรรมกายประจำตัวเป็นครั้งสุดท้ายและก็ร่วมพิธีจุดธรรมจารีนีประทีปถวายเป็นพุทธบูชาอีกด้วยโดยท่านเทพธิดาใหม่ได้ไปยืนลอยอยู่บริเวณด้านข้างของมหารัตนวิหารคตด้วยหัวใจที่ปลื้มปิติแบบสุดๆคือนอกจากท่านเทพธิดาใหม่แล้วจริงๆแล้วก็ยังมีเทพธิดาเทวดาอีกเป็นจำนวนมากที่มาร่วมพิธีในคืนวันนั้นมีเทวดามากนี่นะถ้าเทวดาศักดิ์ใหญ่มาเทวดาศักดิ์น้อยก็จะวืดเลื่อนไปอย่างงี้ไงเทวดาศักดิ์ใหญ่สวนกันนึกภาพออกมั้ยจ๊ะวืดมาวืดไปอย่างเงี้ยอย่างงี้ไงถ้าเทวดาศักดิ์ใหญ่มาเนี่ยแม้มาภายหลังก็วืดแล้วนี่จะวืดอย่างงี้ไงดีมากดีนี่เนาะและในขณะนี้ท่านเทพธิดามันก็ยังนึกทบทวนบุญด้วยความปลื้มปิติใจแบบมากขึ้นเรื่อยๆสำหรับเรื่องราวในพุทธันดรที่ผ่านมาของท่านเทพธิดาใหม่ในลูกอุบาสิกาสาวภาคนั้นแม้เธอจะไม่ได้ถามเพราะไม่มีโอกาสจะได้ถามแต่ครูผู้ใหญ่ก็อยากจะเล่าให้เธอฟังตามลำพังและนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกก็ได้ฟังด้วยก็ยังบอกไม่หมดจะได้เอาไว้ไปความรู้พอติดขาติดแข้งนี่เนาะดีมากเรื่องราวเขามีอยู่ว่าในพุทธันดรที่ผ่านมาท่านเทพธิดาใหม่เคยเกิดเป็นผู้ชายพุทธันดรที่ผ่านมานะจ๊ะแล้วก็เป็นทหารของพระราชาองค์ที่ออกบวชโดยเธอได้เป็นนายทหารอยู่ใน
หน่วยทหารราบและเคยได้ออกรบกับแคว้นของพระราชาเกเลที่มีเขตแดนอยู่ติดกับแคว้นของพระราชาองค์ที่ออกบวชอยู่หลายครั้งซึ่งแต่ละครั้งที่เธอต้องออกรบเพื่อปราบปรามโจรผู้ร้ายชายแดนรวมถึงเหล่าข้าศึกศัตรูที่กำลังรุกรานภายในแคว้นนั้นเธอก็ได้ฆ่าโจรผู้ร้ายหรือข้าศึกตายไปหลายคนบางคนตายเพราะถูกแทงที่หน้าอกบางคนตายเพราะถูกฟันที่หน้าอกเป็นต้นด้วยเหตุแห่งวิบากกรรมจากกรรมปานาธิบาตและอีกเศษกรรมหนึ่งที่จะกล่าวในภายหลังจึงส่งผลให้เธอต้องมาเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเต้านมในภพชาติปัจจุบันกรรมปานาธิบาตแล้วก็อีกเศษกรรมหนึ่งนี่นะจ๊ะในเวลาต่อมาของภพชาติที่แล้วนี่นะจ๊ะเมื่อเธอได้ทราบข่าวว่าพระราชาของตนทรงตัดทิมไทยออกบวชเธอก็มีโอกาสได้ไปร่วมงานบวชของพระราชาในครั้งนั้นด้วยร่วมงานนะและเมื่อพระราชาทรงออกบวชไปได้สักระยะหนึ่งพระองค์ก็ทรงมีพระราชดำริที่จะสร้างวัดใหม่อยู่ภายในเขตเมืองหลวงซึ่งในตอนนั้นเธอก็มีโอกาสได้ร่วมบุญสร้างวัดใหม่กับพระมหาเถระอดีตพระราชาของเธออีกด้วยเธอได้เห็นปฏิปทาและแนวทางในการปฏิบัติของพระมหาเถระอดีตพระราชามากเข้ามากเข้าเธอก็เกิดความรู้สึกศรัทธาและก็รู้สึกอยากบวชตามเมื่อเธอคิดได้เช่นนั้นเธอก็เลยขอพระมหาเถระอดีตพระราชาออกบวชในที่สุดเมื่อบวชแล้วเธอก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วก็รักษาข้อวัดปฏิบัติอย่างเต็มที่จนทำให้เธอได้มีโอกาสเข้าไปศึกษาวิชาธรรมกายกับพระมหาเถระอดีตพระราชาอยู่ช่วงหนึ่งและเมื่อถึงเวลาที่เธอต้องไปทำหน้าที่อันแท้จริงเธอก็ได้ออกไปทำหน้าที่เผยแผ่ธรรมะตามเขตพื้นที่ชายแดนคือศึกษาวิชาธรรมกายอยู่ช่วงหนึ่งหลังจากนั้นก็ออกไปเผยแผ่ในช่วงสุดท้ายของชีวิตในความที่เธอตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วก็มีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีสามารถเข้าถึงพระธรรมกายภายในได้เธอจึงสามารถเอาตัวรอดกลับดุสิตบุรีได้แบบบาย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 แปลว่าสบายสบายเออบายบายแหล่งใต้บายบายซึ่งในภพชาตินี้สถานที่ที่เธอกำลังจะเดินทางไปอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ก็เป็นที่เดียวกันกับสถานที่ที่เธอเคยจากมานั่นเองนะครับส่วนวิบากกรรมที่ทำให้ท่านเทพธิดาใหม่หรือลูกปัสสิกาโสภาคต้องเกิดมาเป็นผู้หญิงในภพชาติปัจจุบันนั้นทั้งนี้เป็นเพราะวิบากกรรมเจ้าชู้ที่เธอเคยทำเอาไว้ในหลายพุทธันดรก่อนนู้นนี่ละจ้าคือบุญบาปมันจะจริงช่วงจริงกันส่งผลขึ้นอยู่กับอะไรละเอียดกว่ากันเร็วแรงกว่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตที่เกิดเป็นมนุษย์หรือเกิดในภพสามนี้จึงไม่ปลอดภัยนี่ไงนะจ๊ะนี่ไงวิบากกรรมที่ทำผ่านมาถึงเยอะแยะไปหมดวิบากกรรมเจ้าชู้ที่เธอเคยทำไว้ในหลายพุทธันดรก่อนนู้นไม่ใช่พุทธันดรที่ผ่านมานี่นะจ๊ะเรื่องมีอยู่ว่าในภพชาติหนึ่งซึ่งนานมาแล้วเธอได้เกิดเป็นผู้ชายซึ่งมีอาชีพเป็นพ่อค้าที่ทำการค้าอยู่ในเขตเมืองหลวงซึ่งในภพชาตินั้นตัวของเธอเองก็มีครอบครัวอยู่แล้วแต่ไปอยู่วันหนึ่งเธอเกิดไปชอบพอกับลูกค้าผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งลูกค้าผู้หญิงคนนั้นก็ชอบพอในตัวเธอด้วยเช่นกันลูกค้าพ่อค้าพึงพอใจกันเมื่อต่างคนต่างเกิดความชอบพอซึ่งกันและกันจึงทำให้ทั้งสองมีความสนิทสนมคุ้นเคยจนพลาดมีความสัมพันธ์ฉันกิ๊กกันเกิดขึ้นเออนี่เนาะแต่ในภายหลังเนี่ยเธอรู้สึกสำนึกผิดเธอก็มีเจ้าของอยู่แล้วจึงไปสารภาพเรื่องราวต่างๆให้ภรรยาที่แท้จริงเธอได้รับฟัง
แล้วบอกต่อว่านอกบ้านก็แค่เป็นสุดที่รักแต่รักที่สุดอยู่ในบ้านซึ่งภรรยาก็บอกว่าโอเคไม่ติดใจเออโหดีอะไรขนาดนี้นี่นะแถมภรรยาคนดีที่หนึ่งเลยนี่ยังเป็นญาติกัลยาณมิตรชักชวนตัวของเธอของสามีเนี่ยให้เข้าวัดสร้างบารมีในภพชาตินั้นอีกด้วยเออดีอะไรขนาดนั้นแล้วเมื่อเธอได้ขออโหสิกรรมกับภรรยาของเธอแล้วแต่ก็ตัดสินใจออกบวชอยู่ในเพศสมณะเลยด้วยเหตุนี้จึงทำให้ตั้งแต่ภพชาตินั้นเป็นต้นมาเนี่ยมีบากกรรมนั้นจึงทำให้เกิดมาเป็นผู้หญิงมาโดยตลอดทำครั้งหนึ่งเป็นผู้หญิงหลายครั้งโอ้ผู้หญิงผู้ชายสลับกันเลยเพราะฉะนั้นนี่จริงถ้าออกมาเป็นที่ประพฤติพรหมจรรย์มีเกี่ยวข้องกับหญิงหรือชายผ่ากลางไปเลยนี่นะและเมื่อเศษกรรมการเมในภพชาติดังกล่าวได้มารวมส่งผลกับเศษกรรมปานาติบาตในพุทธนันท์ที่ผ่านมาที่เธอได้ฆ่าเศษตายสองกรรมมารวมกันเนี่ยใช่เธอจึงต้องมาเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเต้านมในภพชาติปัจจุบันส่วนสาเหตุที่ทำให้เธอได้เกิดไปเป็นผู้ชายและได้บวชในพุทธันดรที่ผ่านมานั้นทั้งนี้เป็นเพราะวิบากกรรมจากกรรมการมีเริ่มเจือจางลงระหว่างนั้นเธอก็สร้างบุญไปแล้วก็ทำทุกๆบุญไปแล้วก็ใช้ไปก็จางไปของใหม่ก็ไม่ได้ทำนี่เนี่ยกล่าวกับผลบุญจากการที่เธอได้ตั้งใจสั่งสมบุญแล้วก็มาอธิษฐานจิตตอกย้ำซ้ำซ้ำมาหลายภพหลายชาติว่าขอให้เธอได้เกิดมาเป็นผู้ชายและให้ได้ออกบวชจึงทำให้วิบากกรรมดังกล่าวส่งผลไม่ทันในพุทธันดรที่ผ่านมาแต่มันก็ยังไม่ได้หมดกรรมนะยังรอเวลาส่งผลอยู่กรรมกาเมเจ้าชู้เมื่อยังส่งผลไม่ทันก็เป็นผลทำให้พุทธันดรที่ผ่านมาได้กลับไปเป็นผู้ชายแล้วก็ได้ออกบวชในที่สุดแต่ว่าเมื่อเธอเรามาเกิดในภพชาติปัจจุบันนี้วิบากกรรมกรรมเมที่รอส่งผลอยู่นั้นได้ช่องส่งผลเห็นไหมเจ้าว่าทำไมเราต้องทำบุญให้มันหนาแน่นมีช่องว่างนิดจึ๊กนี่จ้ะมันก็สอดเรียบไปเลยทำให้เธอต้องกลับมาเกิดเป็นผู้หญิงอีกครั้งหนึ่งเพราะนั่นใครเป็นผู้หญิงนี่เจ้าชู้จ้ะกรรมกรรมเมนี่นะถึงแม้ในภพชาตินี้เธอกลับไปเป็นผู้หญิงครั้งก็ตามแต่ก็ด้วยบุญจากการที่เธอได้ประพฤติพรหมจรรย์รักษาศีล8จนตลอดชีวิตกับบุญที่เธอได้ทุ่มเทในการทำหน้าที่อยู่ในเขตนายาวชีวิตเป็นเดิมพันก็ไปตัดรอนวิบากกรรมกาเมยจูนั้นเจือจางลงไปเยอะหนักเป็นเบาจางไปมากมากเลยดังนั้นถ้าเธอลงมาสร้างบารมีอีกในภพชาติต่อไปเนี่ยถ้าเศษกรรมที่จางๆนี้ไม่ได้ช่องส่งผลเธอก็จะได้เกิดเป็นผู้ชายแล้วก็จะได้บวชตามที่เธอตั้งความปรารถนาเอาไว้นี่นะจ๊ะนี่ก็เป็นสิ่งที่เราควรจะศึกษาเรียนรู้กันเอาไว้ว่าเกิดมาในภพสามนี้ไม่ปลอดภัยนี่จ๊ะก็เรียกว่าเห็นภัยในวัฏสงสารนี่นะจ๊ะตอนที่สองนะจ๊ะไม่ต้องทวนกันแล้วกันนะจ๊ะพอเธอไปเป็นเทพธิดานั่งอยู่ที่ท้ายสภาบนรัตนบัลลังก์บนเทวรถของเธอนี่นะพอหลังจากประกอบพิธีหล่อพระธรรมกายประจำตัวเป็นครั้งสุดท้ายและพิธีจุดธรรมจารีนีประทีปถวายเป็นพุทธบูชาจบลงแล้วเมื่อวันคุ้มครองโลก22เมษายนที่ผ่านมาท่านเทพธิดาใหม่ก็ได้นำเทวรถไปจอดอยู่ที่บริเวณท้ายสภาตรงรอยต่อระหว่างเจดีย์กับสภานั่นนะจ๊ะจากนั้นท่านเทพธิดาสาวภาคก็ได้กลับมานั่งสมาธิอย่าลืมวันนั้นนี่เทวดามาเยอะแยะเลยเพื่อนๆเทวดากับพี่ๆเทวดา
ก็ตั้งถึงโอ้ผู้สูงอายุเทวดาที่เป็นรัตัญญูนะจะกลับมานั่งสมาธิเพื่อ นึกทบทวนบุญที่ตนเองเคยทำมาในสมัยที่ยังมีชีวิตต่อในทันทีเลยคือพอเสร็จพิธีกรรมในวันจุดธรรมจารีนิพพานแล้วกลับมาทบทวนบุญเพราะเวลาที่เทพธิดาใหม่ทบทวนบุญในคราใดถึงความดีที่ตัวทำสมัยเป็นมนุษย์เทพธิดาใหม่ก็จะมีความปิติสุขทุกครั้งที่นึกถึงบุญเหล่านั้นอะไรจะมาทำให้ใจเราเกิดปิติสุขหล่อเลี้ยงใจนี่ไม่มีเสมอเหมือนการทำความดีโดยเฉพาะสิ่งที่ทำได้ยากแต่เราทำได้ยากหรือใครยากที่จะทำได้แต่เราก็ทำได้อย่างนี้นะจ๊ะมันจะปลื้มใครทำได้เราก็ทำได้ใครทำไม่ได้เราก็ทำได้ที่เป็นความดีงามพอเป็นกายละเอียดแล้วนี่นะจ๊ะจะมีสิ่งนี้ที่ทำให้ปลื้มเพราะฉะนั้นภาพทุกภาพเนี่ยมันจะติดอยู่ในตัวของเราตลอดจะฉายเห็นตอนนั้นแหละเมื่อเวลาล่วงเลยผ่านไปได้สักระยะหนึ่งเราบริวารก็ได้นำอภรรทิพย์ชุดใหม่มานำเหนือให้ท่านเทพธิดาสาวภาคได้เลือกโอ้พอท่านเทพธิดาใหม่เห็นอภรรทิพย์มากันว้าวสวยมากเลยถือตื่นเต้นทีเดียวแล้วก็มีหลายชุดด้วยจ้ะเพราะว่าบริวารมาให้เลือกแล้วเทพธิดาก็เลือกเปลี่ยนอาภรณ์ทิพย์ชุดนี้พอเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยคือแวบมาแวบไปเออไม่ต้องถอดนั่นแวบมาแวบไปนี่นะชุดที่สวมแวบหายไปแล้วก็ไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็ชุดนั้นแวบมาแล้วเราบริวารก็ได้นำเอาอาหารทิพย์มาให้ท่านเทพธิดาใหม่ได้ชิมซึ่งในช่วงเวลานั้นท่านเทพธิดาใหม่รู้สึกมีความสุขและปลื้มปิติในผลแห่งบุญที่เกิดขึ้นกับตนเองเป็นอย่างมากเลยนี่เนาะพอถึงเวลาฟังธรรมก็มาฟังธรรมกับพระเถระโดยท่านเทพธิดาสาวภาคได้มานั่งอยู่ทางด้านหน้าของพระเถระซึ่งก็คือแถวๆนี้นี่นะเมื่อพระเถระกลับแล้วเธอก็ได้กลับไปนั่งสมาธิเพื่อนึกทบทวนบุญอยู่บนเทวรถที่จอดรออยู่บริเวณท้ายสภาเช่นเดิมและในระหว่างนี้ท่านเทพธิดาใหม่ก็กำลังตั้งหน้าตั้งตารอถึงวันเวลาที่พี่น้องและผองเพื่อนกัลยาณมิตรจะได้มาร่วมพิธีชำระร่างของเธอเมื่อเรื่องราวของท่านเทพธิดาใหม่ได้ดำเนินมาถึงจุดนี้นักเรียนอนุบาลหลายๆท่านก็คงจะแอบสงสัยและก็แปลกใจว่าทำไมกายของท่านเทพธิดาสาวภาคถึงยังไม่แปรเปลี่ยนเป็นกายเทพบุตรสักทีนึงใช่ไหมใช่ทั้งที่ตัวเธอนั้นก็นั่งสมาธินึกทบทวนบุญมาอย่างตลอดต่อเนื่องนับตั้งแต่วันแรกที่เธอได้เสียชีวิตใช่ไหมใช่ซึ่งในความจริงแล้วแม้มันจะเป็นเรื่องแปลกและชวนสงสัยของใครหลายๆคนแต่มันกลับไม่ใช่เรื่องแปลกและชวนสงสัยแต่อย่างใดเลยสำหรับคนที่รู้เรื่องส่วนสาเหตุที่ทำให้ท่านเทพธิดาใหม่ยังไม่แปรเปลี่ยนไปเป็นกายเทพบุตรในช่วงแรกๆนั้นแต่นี่ก็เป็นเพราะในช่วงที่เธอออกจากร่างเป็นกายมนุษย์ละเอียดใหม่ความปลื้มปิติในผลบุญของเธอยังเป็นแบบรวมรวมอยู่คือเธอรู้สึกปลื้มปิติในบุญทุกๆบุญไม่ว่าบุญเล็กบุญใหญ่หรือบุญปานกลาง
ไม่ได้เน้นเฉพาะเจาะจงในบุญใดบุญหนึ่งเป็นพิเศษตามทันไม่ไม่ได้เน้นคือรวมๆมันก็ทิ้งป่าป่าสร้างนู่นสร้างนี่สร้างโรงเรียนตะวันชัยวิทยาอย่างนี้นะโรงเรียนแก้วกลางดอยและด้วยเหตุที่ท่านเทพธิดาโสภาคเกิดความปลื้มปิติใจแบบรวมนี้เองนี่นะเห็นไหมเราได้ความรู้ใหม่อีกแล้วผลบุญที่เธอทำก็เลยส่งผลแบบรวมตามไปด้วยกล่าวคือในทันทีที่กายเหลี่ยมของเธอออกจากร่างเธอก็ได้มองเห็นเทวรสและเหล่าบริวารมายืนรอต้อนรับเธอกันเป็นจำนวนมากพอเธอได้เห็นเหล่าบริวารและเทวรสที่เกิดขึ้นโดยผลบุญของเธอแล้วใจของเธอที่มีความปีติผ่องใสสว่างสวยอยู่แล้วก็ยิ่งมีความปีติผ่องใสสว่างสวยหนักขึ้นไปกว่าเดิมอีกและเมื่อความปลื้มปิติได้เข้ามาหล่อเลี้ยงใจภาพการสร้างบารมีในสมัยที่เธอยังมีชีวิตก็เลยปรากฏขึ้นอยู่ภายในใจแบบไม่ต้องนึกพอเธอได้มองเห็นภาพบุญต่างๆกระแสบุญจึงได้ช่องและส่งผลทำให้ดวงบุญของเธอใหญ่ขึ้นแล้วก็ใหญ่ขึ้น จนในที่สุดเมื่อดวงบุญเธอได้ขยายใหญ่จนกายมนุษย์เหลี่ยมเธอไม่สามารถรองรับบุญได้กายมนุษย์เหลี่ยมก็เลยดับไป แล้วก็เป็นผลทำให้กายของเธอแปรเปลี่ยนเป็นกายทิพย์ในที่สุด จะได้เศษกรรมการมีที่เธอเคยทำเอาไว้ในภพชาติก่อนนู้นยังมีกำลังและได้ช่องส่งผลตอนเธอลงมาเกิดในภพชาติปัจจุบันนี่ที่ทำให้กายมนุษย์ยาวกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์จากที่เหลี่ยมเธอซึ่งจากเดิมที่จะต้องเกิดเป็นกายของเพศชายก็ได้ถูกถอดออกและถูกสวมซ้อนกายของเพศหญิงเข้ามาแทนที่กายที่จะประกอบเป็นชายถูกวิบากกรรมดึงจึ๊กแล้ววิบากกรรมมันก็ส่งผลกายเพศหญิงจึ๊กและได้เหตุดังกล่าวมาเธอนึกถึงบุญจนกำลังบุญของเธอมีมากเพียงพอที่จะทำให้เธอแปรเปลี่ยนเป็นกายทิพย์แล้วกายของเธอจึงได้แปรเปลี่ยนเป็นกายเทพธิดาในที่สุดไงจากกายมนุษย์เหลี่ยมเป็นกายเทพธิดานอกจากนั้นเวลาที่ท่านเทพธิดาโสภาคนั่งสมาธินึกทบทวนบุญของตนเองอยู่นั้นแม้ปริมาณแห่งความสุขจะมีเพิ่มมากขึ้นตามกำลังแห่งบุญที่เธอได้สั่งสมมาแต่ปริมาณของความปลื้มปีติใจกลับมีไม่มากเหมือนกับในช่วงที่เธอนึกถึงบุญจนแปรเปลี่ยนมาเป็นกายทิพย์หรือกายเทพธิดาด้วยเหตุนี้แม้ปริมาณบุญที่มาหล่อเลี้ยงภายในใจของท่านเทพธิดาใหม่จะมีกำลังมากแต่ก็ยังมีไม่มากพอที่จะทำให้เธอแปรเปลี่ยนเป็นกายเทพบุตรได้ในช่วงแรกๆเพราะการที่จะแปรเปลี่ยนจากกายเทพธิดาให้มาเป็นกายเทพบุตรนั้นมันเป็นเรื่องที่ยากและต้องใช้บุญชนิดพิเศษซึ่งบุญชนิดพิเศษนี้จะต้องมีกำลังที่เข้มข้นอีกด้วยซึ่งในความเป็นจริงแล้วตัวของท่านเทพธิดาโสภาคก็มีบุญพิเศษชนิดนี้อยู่เหมือนกันเพียงแต่ว่าในช่วงนั้นมันเหมือนเส้นผมที่บังภูเขาจึงทำให้เธอมองไม่เห็นและนึกไปถึงว่าสิ่งที่ควรเน้นบุญพิเศษชนิดนั้นเป็นอะไรเป็นบุญชนิดไหนก็เลยนึกถึงบุญรวมๆส่วนจะเป็นบุญอะไรนั้นเนี่ยคือใหม่ๆก็นึกถึงบุญภาพรวมๆนี่นะจ๊ะจากกายมนุษย์ละเอียดพอบุญกำลังของกายมนุษย์ละเอียดรองรับบุญไม่ได้ก็มาเป็นกายทิพย์นี่นะจ๊ะและในเวลาต่อมาด้วยความทุ่มเทเสียสละในการสร้างบริเวณของเทพธิดาโสภาคก็มีพระไปหาเธอเพื่อเขี่ยเส้นผมที่บังภูเขาสาธุมีพระไปหาเธอนี่นะมันก็มัวแต่นึกแต่รวมก็จะเป็นกายทิพย์เทพธิดาอยู่กันอยู่เรื่อยๆพระก็เลยไปหาด้วยอนุภาพแห่งบุญที่เธอสั่งสมมาเนี่ยเมื่อท่านเทพธิดาใหม่ได้พบกับพระแล้วพอเธอเห็นพระตอนนั้นเธอเกิดความอัลเลิร์ต
และรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่พระท่านมาหาเธอสาธุทำให้ใจของท่านเทพธิดาใหม่ในตอนนั้นมีความปีติและก็สว่างสวยมากยิ่งขึ้นไปอีกสาธุแล้วท่านเทพธิดาใหม่ก็ลงจากรัตนบัลลังก์ก้มลงกราบพระด้วยความเคารพจากนั้นพระก็ได้บอกให้เธอนั่งสมาธินำใจจรดนิ่งๆในส่วนร่างกายตามหลักวิชานะจ๊ะนึกถึงองค์พระให้ชัดให้ใสสว่างคือให้นิ่งๆอยู่ในกลางองค์พระให้ชัดใสสว่างกว่าเดิมจนกระทั่งท่านเทพยดาใหม่เห็นองค์พระได้ชัดเจนแจ่มใสสว่างสวยกว่าเดิมมากเมื่อเห็นชัดแจ่มใสเห็นองค์พระชัดแจ่มใสกว่าเดิมอยู่ตลอดเวลาดีแล้วนี่นะจ๊ะกว่าเดิมมากแล้วเนี่ยพระก็ได้บอกต่อไปอีกว่าอีตรงนี้แหละตรงนี้สำคัญให้เธอนึกถึงบุญที่ได้ประพฤติพรหมจรรย์รักษาศีล8อย่างเคร่งครัดมาตลอดชีวิตในสมัยที่เป็นมนุษย์ด้วยความตั้งใจอย่างแรงกล้าที่อยากจะเกิดเป็นผู้ชายและได้ออกบวชครองเพศสมณะนี้ให้นึกถึงบุญนี้ให้ได้ ซึ่งบุญนี้นี่เองที่เป็นบุญชนิดพิเศษที่มีอยู่แล้วในตัวท่านเทพธิดาโสภาค เพียงแต่เธอยังไม่ได้นึกถึงบุญนี้แบบโฟกัสลงไป เน้นๆชัดเจนแบบเน้นๆเน็ตๆเนื้อๆ เรียกชัดเจนนี่นะจ๊ะซึ่งหลังจากนั้นไม่กี่อึดใจใจของท่านเทพธิดาใหม่ก็ใสสว่างขึ้นไปอย่างมากสว่างกว่าเดิมมากเลยและด้วยความปลื้มปิติในบุญชนิดพิเศษนี้เองจึงทำให้ท่านเทพธิดาใหม่ได้เห็นภาพต่างๆในสมัยที่เป็นมนุษย์ตัดสินใจจากเรือนมนุษย์ที่จากครมาอยู่วัดเป็นอุบาสิกาเขตในและได้ตั้งใจประพฤติพรหมจรรย์อุทิศชีวิตสร้างบารมีด้วยดวงใจที่เต็มเปี่ยมด้วยความรักในการสั่งสมบุญและธรรมะยิ่งกว่าชีวิตแม้จะลำบากแค่ไหนก็สู้หยัดสู้ซึ่งภาพทุกภาพที่เกิดขึ้นในใจของเทพธิดาใหม่ณตอนนี้ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องราวที่นำมาถึงความปลื้มปิติและก็ภาคภูมิใจเป็นอย่างมากด้วยเหตุนี้เองบุญจึงได้ช่องอย่างแรงหลั่งไหลมาอยู่ที่ศูนย์กลางกายและรวมเป็นดวงบุญขนาดใหญ่ที่ห่อหุ้มใจของเธอเอาไว้อันนี้เป็นบุญพิเศษนะจ๊ะสมบุญนี้เป็นบุญใหญ่ที่เข้มข้นมากเพราะเป็นบุญที่เธอตั้งใจประพฤติพรหมจรรย์มาตลอดชีวิตแบบเอาชีวิตเป็นเดิมพันจนในที่สุดจากดวงบุญที่เข้มข้นก็ได้กลายมาเป็นดวงบารมีบุญนี้จะกลายมาเป็นบารมีนะจ๊ะที่ซ่อนอยู่ในใจของท่านเทพธิดาใหม่ทำให้ผังที่ซ่อนอยู่ลึกๆในใจของท่านเทพธิดาโสภาซึ่งมีทั้งดวงเกิดดวงแก่ดวงเจ็บดวงตายที่บังคับให้เธอตั้งมาเป็นผู้หญิงเริ่มอ่อนแรงคือบารมีนี่เริ่มไปส่งผลเสียบเข้าไปเลยนะที่ทำให้เป็นผู้หญิงเนี่ยจางลงไปเรื่อยๆตามลำดับบุญกลายไปเป็นบารมีบารมีก็เจาะผังที่ทำให้เป็นผู้หญิงก็ค่อยจางลงไปจางลงไปเรื่อยๆมันต้องเห็นเป็นภาพแหละจางไปจางไปเรื่อยๆยิ่งปลื้มยิ่งจางยิ่งปลื้มจางไปนี่นะจ๊ะจางไปเรื่อยๆเมื่อบุญบารมีจากการเพื่อพรหมจรรย์ได้มาซ้อนอย่างหนาแน่นเต็มเปี่ยมแล้วคือสิ่งหนึ่งจางวิบากกรรมจางไปบารมีประพฤติพรหมจรรย์เข้มข้นขึ้นเต็มเปี่ยมดีแล้วกายของท่านเทพธิดาใหม่ก็พลันสว่างขึ้นสว่างขึ้นจนในที่สุดก็ได้ประกอบเป็นกายใหม่ขึ้นมาตามทันไหมจ๊ะบุญการเป็นบารมีบารมีเจาะวิบากกรรมวิบากกรรมจางลงไปเรื่อยๆบารมีก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนี่นะจ๊ะจนกระทั่งสว่างเต็มที่ก็ประกอบกายใหม่ขึ้นมาเป็นผลทำให้กายขังเทพธิดาใหม่ได้แปรเปลี่ยนมาเป็นกายเทพบุตรสุดหล่อที่งามสง่าไปในทันทีโอ้ปุริโสแปลว่าผู้ปรารถนาในการก่อนที่จะมาเป็นบุรุษคือการก่อนไม่ได้เป็นบุรุษแต่อยากจะเป็นสั่งสมบารมีกันอย่างนี้แหละพอถึงเวลา
บุญบารมีได้ช่องก็ตัดหลอนวิบากกรรมหนักเป็นเบาเบาเป็นหายเอเมนจ้ะกายของเพศหญิงก็เปลี่ยนเป็นเพศชายกายเทพธิดาเป็นเทพบุตรและในตอนนี้ท่านเทพบุตรใหม่รู้สึกอัศจรรย์ใจดีใจและก็ปลื้มปิติเป็นอย่างมากกับกายใหม่ของท่านและการที่พระจะลาจากท่านเทพบุตรใหม่ไปพระท่านก็บอกเทพบุตรใหม่ว่าให้นั่งธรรมะดูองค์พระแล้วก็นึกถึงบุญต่อไปอีกอย่ามัวเพลิดเพลินกับผลแห่งบุญและทิพยสมบัติเพราะการได้เป็นเทพบุตรใหม่นี่ถือเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดแล้วอย่างนี้นะจ๊ะ